สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและการทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาตามเสียงเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งของตัวเองนะคะกับคำถามหลังไมค์ที่ว่าอยากให้พูดเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความอะค่ะส่งข้อความหาผู้ชายหรืออะไรเงี้ยเวลาที่เราเดทเราคุยกันเนี่ยเราไปเดทมาเยอะแต่บางทีทำไมเราแป๊กเราไปต่อไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะบางทีณปัจจุบันนี้ยิ่งภาวะโควิดมันไม่สามารถไปเจอกันได้ขนาดนั้นแต่บางทีเวลาที่เราคุยกันนะคะผ่านการแชทนะซึ่งมันเป็นเทรนด์ที่คงจะไปอีกสักพักใหญ่ในการจะจีบกันสมัยนี้นะก็ต้องแบบคุยกันแชทกันนะคะทีนี้ เนื้อหาวันนี้นะคะได้มาจากช่องของคุณแมทธิวฮัสซี่นะคะก็ไปตามอ่านได้นะคะใครฟังภาษาอังกฤษไม่ได้ก็อยู่ห้องแจงอยู่ช่องแจงก็ได้นะคะตรงนี้นะฝากเอาไว้นะคะ3ข้อด้วยการกับเทคนิคการส่งข้อความหาคู่นะคะหาแฟนหาผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่คนที่คุณคุยด้วยในช่วงเวลานี้นะคะก็ลองฟังดูนะคะลองดู3เทคนิคนี้นะคะเอาไปใช้ดูเผื่อว่าจะได้ผลนะคะข้อแรกนะคะเขาบอกว่า give value to your text message นะคะก็คือให้คุณค่ากับการที่คุณนะคะส่งข้อความนี้ไปไม่ใช่ เป็นการที่ส่งไปเพื่อที่จะดูว่าเรียกร้องให้เขามาเอนเตอร์เทนให้เขามาทำให้เราหายเบื่อนะคะเช่นถ้าเราบอกส่งข้อความไปอ่ะแบบอยู่แบบไม่มีอะไรคุยเหงาอยู่เงี้ยเงียบไม่มีอะไรทำก็ส่งข้อความไปหาเขาว่าเฮ้ยทำอะไรอยู่เนี่ยบางทีอ่ะการที่เราส่งไปเพื่อที่จะถามว่าทำอะไรอยู่เนี่ยค่ะมันแปลได้หลายความหมายและบางทีความหมายที่ซ้อนความหมายตรงนั้นน่ะคือจะบอกมาว่าเอ้ยก็เราอ่ะว่างฉันน่ะว่างอยู่ฉันอยากจะส่งไปหาเธอเพื่อที่จะให้เธอมาเอนเตอร์เทนฉันมาทำให้ฉันมีความสุขหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะถามไปว่าตอนนี้เธอไปสายเนี่ยทำอะไรอยู่นะคะ Hey what are you up to นะคะก็อาจจะเป็นการที่ส่งเป็นภาพส่งเป็นบทอะไรที่มันตลกตลกขำๆส่งเป็นอะไรที่เป็นภาพน่ารักน่ารักหรืออะไรที่ไปมีประโยชน์นะคะไปให้เขาอะนะคะอันเนี้ยมันจะดูสร้างสรรค์สร้างความกระชับทางความสัมพันธ์เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะและข้อที่สองนะคะeliminate the question mark in your message นะคะก็คือการขจัดคำถามออกไปในส่วนของข้อความที่คุณคุยกันหรือกำจัดส่วนที่คุณรู้สึกว่าคุยแล้วมันดูแบบคลางแคลงดูไม่มั่นใจอ่ะเช่นสมมติว่าคุณอ่ะอยากจะไปดูหนังวันเสาร์นี้แทนที่คุณจะถามว่าเฮ้ยวันเสาร์เนี้ยว่างหรือเปล่านะคะกับคำถามหนึ่งส่งไปบอกว่าเออเดี๋ยววันเสาร์เนี้ยไปดูหนังกันคือถ้าแนะนำให้ส่งไปอะค่ะให้ส่งเป็นประโยคปลายปิดไปจะดีกว่าเหมือนเรามั่นใจไอ้เขาต้องว่างแน่นอนเราส่งไปถ้าเขาไม่ว่างเดี๋ยวเขาจะบอกเราเองแต่ถ้าเราจะถามไปแล้วบอกว่าเฮ้ยวันเสาร์นี้ว่างหรือเปล่าพอดีอยากจะดูหนังแต่ไม่รู้ว่าเธอจะว่างไปดูหนังกับฉันได้ไหมเนี่ยประโยคประมาณเนี้ยมันเป็นประโยคที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามอะรู้สึกถึงความไม่มั่นใจของเราเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเป็นไปได้อยากให้ท่านผู้ฟังอะค่ะสรุปโค้ดเซลไปเลยเธอวันเสาร์นี้ไปดูหนังกันเออหรือบางทีสมัยก่อนเนาะเลิฟโค้ดของแจงเนี่ยเขาก็บอกแจงว่าเธอไม่ใช่ถามว่าไปไหมถ้าให้พูดไปเลยด้วยความมั่นใจเธอไปเดทกันเธอไปกินข้าวกันวันนี้เธอไปดูหนังกันวันนี้แล้วเขาบอกมาเองละค่ะถ้าเขาจะอยากไปหรือเขาไม่อยากไปเขาจะบอกมาเองแต่ถ้าเรามัวแต่ถามว่าเฮ้ยเธอไปดูหนังกันไหมอะไรเงี้ยบางทีมันจะเป็นประโยคร้องขอแล้วเป็นประโยคที่แสดงออกถึงความไม่มั่นใจนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมโค้ดเซลไปเลยปิดการขายไปเลยบอกไปเลยว่าวันเสาร์นี้ไปดูหนังกันนะคะและข้อที่3นะคะ use text to communicate with your standards นะคะก็คือใช้ข้อความในการที่คุณจะสื่อสารไปอ่ะโชว์ถึงมาตรฐานของคุณในทุกๆเรื่องคุณแมทธิวเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเดินทางไปประเทศอังกฤษนะคะบ้านเขาก็เป็นคนอังกฤษเนาะแล้วเขาก็มีการเดทกับผู้หญิงคนอื่นๆแล้วเขาว่างอยู่1ชั่วโมงพอดีเขาเลยส่งข้อความหาผู้หญิงแล้วผู้หญิงอ่ะก็ตอบกลับมาว่าเฮ้ยคุณฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ว่างแค่1ชั่วโมงแล้วจะมานัดนะแต่ถ้าคุณมีเวลาวันสุดวันหยุดเนี้ยเสาร์อาทิตย์เนี้ยคุณสามารถนัดฉันได้ฉันก็อยากจะไปอะไรประมาณนี้คือเห็นไหมว่าในประโยคที่บอกไปอ่ะ
ไม่ใช่แบบนัดเอาเวลาสุดท้ายนัดเอาชั่วโมงสุดท้ายแล้วเราจะไปด้วยได้เสมอแบบนี้ไม่ได้นะคุณต้องบอกมาตรฐานของตัวคุณเองว่าเฮ้ยถ้ามานัดกระชั้นแบบนี้ไม่ไปนะแต่ถ้าอยากจะไปอ่ะนัดอีกทีก็คือเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยโอเคฉันว่างวันเสาร์ถ้าเธออยากจะไปก็สะดวกมาได้แบบนี้ค่ะมันจะเป็นการโชว์มาตรฐานของคุณนะคะไม่ใช่แบบเรียกเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็มา 7-Eleven แบบนี้มันก็ไม่ใช่สมัยก่อนอันเนี้ยเทคนิคเนี้ยแจงรู้สึกว่าพอแจงทำแล้วมันได้ผลแล้วมันก็ฝึกตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของการเดทกับใครนะจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าการต้องไปติดต่อกับใครก็แล้วแต่ถ้าใครที่แบบคอสุดท้ายอ่ะเหมือนกับเรานัดไว้แล้วอยู่มาเปลี่ยนนัดเราหรือเราแบบว่าใช้คำว่าไงล่ะอยู่จะมาหาในชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยถ้ามันไม่แบบเร่งรีบเขาจะต้องเป็นอะไรจริงๆอย่างเงี้ยแจงไม่ไปเจอนะถึงแม้ว่าแจงจะว่างหรือยังไงก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่านัดแบบเออเจนสุดๆอย่างเงี้ยเออสุดท้ายแบบวันนี้วินาทีสุดท้ายอย่างเงี้ยโดยมากแจงก็ไม่ค่ะเดี๋ยวแจงจะว่างอีกอาทิตย์นึงแบบเนี้ยจะบอกเขาแบบนี้มากกว่าเพราะมันเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าเฮ้ยเราเคารพตัวเองเวลาเรามีค่าถึงแม้ฉันไม่ทำอะไรฉันก็ดู Netflix นี่แหละแต่คือไม่ใช่อะไรที่จะมานัดเวลาไหนเมื่อไหร่ยังไงก็ได้คืออยากให้ท่านผู้ฟังอะค่ะให้เกียรติเวลาของตัวเองด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้นอะอันเนี้ยก็ฝากเอาไว้ถ้าจะสื่อสารกลับไปถ้าใครมานัดคุณนาทีสุดท้ายเนี่ยค่ะขอให้ปฏิเสธไปแบบสวยๆว่าโอเคฉันไม่ว่างนะคะเออแต่ถ้าจะนัดอีกทีอะช่วงนี้ฉันสามารถนัดได้นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้กับ3เทคนิคในการที่จะคุยกับผู้ชายจะแชทหาผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะใครมาฟังเนี่ยได้ทั้ง2เพศนะคะก็คือข้อแรกนะคะ give value to your text message ก็คือในการจะคุยอะไรสักครั้งนึงค่ะให้ใส่เป็นคุณค่าในบทสนทนาที่คุณจะคุยนะคะอาจจะเป็นส่งเป็นภาพส่งเป็นข้อความที่มีประโยชน์อะไรบอกเขาไปก็ได้ข้อที่2นะคะ eliminate the question marks in your message ก็คือการที่คุณนะคะกำจัดขจัดสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นคำถามออกไปเวลาที่คุณบอก close sale ไปเลยบอกไปเลยเฮ้ยดูหนังกันวันเสาร์นี้ถ้าเขาไม่ว่างเขาจะบอกคุณเองแต่ถ้าคุณบอกไปว่าเฮ้ยวันเสาร์นี้ว่างไหมเฮ้ยมันเป็นลักษณะเหมือนถามเหมือนขออนุญาตก่อนแล้วทำให้เขารู้สึกไม่เหมือนกับเรารู้สึกไม่มั่นใจอะค่ะเพราะฉะนั้น close sale ไปเลยนะคะแล้วข้อที่3นะคะ use text to communicate with your standards นะคะก็คือถ้าใครเวลาที่คุยกันนะคะจริงๆไม่ใช่เฉพาะเรื่องเวลานะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เวลาที่คุณจะคุยกับเขาคุณต้องแสดงออกให้เขาเห็นถึงมาตรฐานของตัวคุณว่าถ้ามาประมาณนี้ไม่ได้แต่ถ้าเธออยากเจอฉันจริงๆอีกช่วงเวลานึงก็ได้หรือเรื่องอื่นๆก็ได้นะที่แบบไม่จับอาจจะไม่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องเวลาก็ได้ถ้าทำพฤติกรรมแบบนี้ฉันไม่โอเคนะถ้าอยากจะดูแลฉันจะซื้อของอะไรให้แบบเนี้ยเออนี้ได้แต่ไม่ใช่แบบทำแบบนี้ฉันไม่โอเคคือต้องมีมาตรฐานของตัวเองที่มันชัดเจนนะคะถ้าพูดแบบนี้ไปยังไงเขาก็ชอบคุณแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะ